สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกตศรีมังคลาค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์นะคะซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำนะคะโดยเวลาประมาณ 10:30 นถึงเที่ยงทางสถานีไทยวาไรตี้ชาแนลนะคะแล้วก็ MV News ด้วยนะคะรับชมได้เลขนะคะ21 104และ69ค่ะคุณผู้ชม3สถานีด้วยกัน3ช่องด้วยกันค่ะอีก1ช่องทางนะคะติดตามได้ผ่านทางเพจของ MVTV ออนไลน์ค่ะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะอยากจะทักทายอาจารย์นะคะหรือต้องการที่จะดูดวงผ่านให้พรหมยานคุณสามารถที่จะส่งวันเดือนปีเกิดปีนักษัตริย์ที่เกิดมาได้แล้วก็ส่งคำถามมาเจาะจงมาให้ชัดเจนนะคะจัดรายการร่วมกับเราด้วยการกดไลค์แล้วก็กดแชร์ค่ะแล้วก็คุณก็อย่าลืมนะคะโหลดแอปพลิเคชัน MVTV Thailand ไว้บนหน้าจอมือถือของคุณผู้ชมได้ค่ะคุณจะอยู่ทั้งในหรือต่างประเทศสามารถที่รับชมทุกสถานีของ MVTV ได้นะคะและวันนี้วันเสาร์วันนี้เราเป็นรายการสดเราเปิดสายรายการสดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะและวันนี้ไพ่พรหมยานอยู่กับเราแล้วนะคะขอต้อนรับและสวัสดีอาจารย์ฝนพรหมยานค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะนะคะหลังสงกรานต์ก็สดใสเช่นเดิมค่ะนะคะต้องสดใสไว้ก่อนต้อนรับสิ่งดีงามค่ะกฎจักรวาลจะส่งที่ดีส่งสิ่งที่ดีมาให้เราถ้าเราคิดดีๆนะคะเอาไปว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะใครที่ต้องการจะสนทนากับอาจารย์ฝนหรืออยากจะดูดวงผ่านไพ่พรหมยานค่ะโทรเข้ามาในรายการเราได้เลยนะคะคุณจะได้อะไรดีๆไม่เหมือนใครอาจารย์ฝนจะมีแนวคิดดีๆให้กับเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องในการใช้ชีวิตของเราด้วยค่ะ02-107-3995หรือ02-107-3998นะคะแล้วก็วันนี้ในระหว่างที่เรารอสายอาจารย์ก็เตรียมในเรื่องการพยากรณ์ดวงใช่มาฝากแต่เดี๋ยวก่อนที่ผ่านมามีอะไรอยากจะมาบอกเล่าบอกกล่าวกันไหมว่าไปไหนมาช่วงสงกรานต์นะคะใช่อย่างโดยทั่วไปเนี่ยคนกับต่างจังหวัดไปหาคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะนะคะก็ฝนอนุโมทนาสาธุยินดีด้วยกับทุกท่านที่ได้ไปแสดงความคิดถึงเนาะห่วงใยกับบรรพบุรุษแล้วก็ส่วนฝนเองก็ได้มีโอกาสไปวัดโบสถ์ปทุมธานีนะคะที่เขาเรียกว่าการโบสถ์การดีดโบสถ์ดีดโบสถ์แต่จริงๆแล้วพอฝนไปถึงสถานที่จริงอ่ะกลายเป็นไม่ใช่การดีดโบสถ์คืออะไรคะวิหารโอ้วิหารน่าแปลกมากพอไปถึงเรารู้สึกคนพอสมควรเลยแหละค่ะนี่นะคะกำลังดีดขึ้นไปนี่ปีกว่าแล้วยังได้แค่นี้อยู่เลยเพราะว่าเป็นวิหารเก่าค่ะ700ปี700ปีถ้าเกิดใครบ้านอยู่ใกล้ๆก็ไปร่วมบุญด้วยได้นะคะเนี่ยค่ะฝนพยายามจะซนค่ะปีนลงไปแล้วก็ไปถ่ายมาให้ว่าจริงๆแล้วต้องยกขึ้นระดับนั้นค่ะนะคะซึ่งต้องใช้เวลาอีกว่าเป็นปีอะค่ะค่ะแล้วก็ในความเชื่อก็เหมือนแบบดีดวิหารขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ชีวิตเราแบบดีดขึ้นเช่นกันค่ะดีดโอเคตามที่บอกว่าดีดบุญดีดสิ่งดีงามก้าวกระโดดสิ่งใดก็ตามฝนถือว่าเป็นการดีดจิตใจด้วยนะให้จิตสูงขึ้นยกระดับใจเถอะถ้าเป็นฝนนะอันนี้นะคะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเจอพระเจ้าตากสินด้วยซึ่งท่านเคยมาพักรบอยู่ที่นี่ก่อนที่จะบุกเข้ามาเพื่อปกป้องทำให้เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันหลายๆวัดในปทุมธานีหรือแม้จังหวัดนนท์เองก็ตามสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ท่านตัดสินใจแล้วว่าจะทุบแล้วจะไม่กลับต้องชนะอย่างเดียวเพื่อปกป้องประเทศไทยประเทศสยามของเราไว้นะคะในนี้ก็จะมีการไหว้พระเจ้าตากสินแล้วก็นี่ค่ะหน้าไปนะคะแล้วก็เป็นวัดที่มีหลวงปู่เทียนหลวงปู่เทียนเนี่ยเขาไม่ได้ว่าท่านมีอานิสงส์ที่แถวชาวบ้านล่ำลือดังกล่าวว่าแคล้วคลาดไม่ใช่ปลอดภัยนะให้แคล้วคลาดเลยแล้วก็มีหลวงพ่อสมปรารถนาคือจริงๆแล้วเป็นพระพุทธเจ้าปางนิพพานนะคะทรงเครื่องจักรพรรดิก็แนะนำให้ไปไหว้ด้วยนะคะเพราะว่าหลวงพ่อสมปรารถนาเนี่ยอย่างชื่อเลยสมปรารถนาสมปรารถนานี่หลวงปู่เทียนนี่หลวงปู่เทียนคาถาของหลวงปู่เทียนนะคะตามที่ฝนไปได้สนทนาธรรมกับพระคุณเจ้าแล้วก็ให้ความรู้ฝนมาว่าหลวงปู่เทียนเนี่ยถ้าไทยได้บูชาจะมีการแคล้วคลาดเช่นอย่าง
มีในอดีตอะค่ะท่านก็ได้เล่าให้ฟังว่ามีคนคนนึงอะค่ะเป็นนายทหารซึ่งกำลังจะนั่งรถไปอยู่ดีๆท่านก็มีหลวงปู่เทียนแขวนอยู่แล้วในที่สุดนายทหารท่านนั้นนะคะโดนเลื่อนไม่ให้ไปในช่วงเวลในรถคันนั้นใช่อยู่ดีๆมีเหตุการณ์บางอย่างทำให้ไปแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมันขยับไปค่ะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าณที่เกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยหลวงปู่เทียนเนี่ยเป็นที่ทราบกันว่าท่านมีอานิสงส์ในการทำให้ทุกคนเนี่ยแคล้วคลาดนะคะเมื่อสักครู่ก็มีคาถาของหลวงปู่ด้วยใช่ให้ไว้ท่องติดตัวกันนะคะเพื่อแคล้วคลาดแต่ทุกอย่างต้องมีศรัทธานะใช่ค่ะนะคะแล้วก็อยากบอกว่าหลวงพ่อสมปรารถนาเนี่ยค่ะทุกคนอายุท่าน400ปีว้าว400ปีแล้วก็อยากให้ทุกคนลองไปดูนะคะเพราะไม่ไกลไม่ไกลเลยค่ะไปถนนหนทางก็สะดวกทำบุญแบบมีศรัทธานะคะแล้วก็จริงๆแล้วผมอยากบอกว่าทุกคนคะการที่เราจะไปบอกว่าเป็นการที่ทำวิหารให้กระโดดทำวิหารให้ดีดวิหารขึ้นเราข้อที่1ไม่ว่าจะเป็นเงิน10บาท20บาท100บาทมีคุณค่าทั้งนั้นอย่าเห็นแก่มูลค่าของเงินเรามีสะดวกเท่าไหร่เราทำเท่านั้นเราเป็นส่วนหนึ่งในการทำวิหารทานวิหารทานเนี่ยเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วเราเป็นส่วนหนึ่งเราอย่าบอกว่าฉันมีเงินน้อยทุกคนอย่าไปคิดถึงมูลค่าเพราะด้วยเจนเราชอบคิดว่าต้องมีเงินต้องมีเงินแล้วค่อยไปทำบุญแล้วค่อยไปทำต้องมีเงินหลายๆคนมาถามผมว่าอยากมีเงินอ่ะโอเคคนเรายังมีชีวิตอยู่เราต้องมีความโลภถูกต้องไม่เถียงแต่ความโลภดังกล่าวเนี่ยทุกคนคะเรามีแต่เราต้องแบ่งปันเราไม่ได้มาเรามีธรรมาสัมมาอาชีวะเนี่ยเพื่อเลี้ยงชีพชอบข้อที่หนึ่งละนะคะแล้วก็เลี้ยงชีพชอบเสร็จแล้วเนี่ยเราแบ่งปันได้นะคะคุณจะแบ่งปันด้วยเงินเท่าไหร่ก็ได้แต่มันจะลดความตระหนี่ของเราลดความเห็นแก่ตัวของเราโดยควักทรัพย์จากเราที่ได้มาจากเงินที่บริสุทธิ์เอาไปทำวิหารทานและคนผมจะบอกว่าด้วยอานิสงส์เคยไหมคะทุกคนอยู่ดีๆฟูขึ้นมาในขณะที่แฟบใจเรากำลังแฟบอยู่ดีๆเราได้แบบเฮ้ยทำไมวันนี้ฉันรู้สึกดีเพราะวิหารทานในเก่าก่อนของเราอะที่เราได้มีอาจจะได้ไปสร้างศาลาพักใจสักที่หนึ่งแล้ววันนั้นมีคนมากราบไหว้มันสื่อถึงกันสื่อถึงกันได้เพราะฉะนั้นก็ให้สั่งสมบุญบารมีกันไปเรื่อยๆวิหารทานก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราอย่าบอกว่ากระเบื้องเนี่ยก็ให้ทำเท่านี้บาทนะแต่เราไม่สะดวกอ่ะถ้าเดือดร้อนมันไม่ใช่บุญอ่ะเราหยอดไปเลยค่ะด้วยใจน้อมใจด้วยความบริสุทธิ์เท่าไหร่เท่านั้นเท่าไหร่เท่านั้นเอาที่เราไม่เดือดร้อนใช่เราไม่เดือดร้อนหันไปดูคนรอบตัวก็ยังกินอิ่มนอนหลับเราไม่เดือดร้อนคนรอบตัวเราไม่เดือดร้อนเราทำเถอะค่ะนะคะต้องยอมรับก่อนว่าเราทำมาหากินน่ะเราก็ต้องเลี้ยงชีพชอบไม่เดือดร้อนใครทำด้วยจิตบริสุทธิ์ทำมาสัมมาอาชีวะเราเผชิญชีวิตยังไงก็ตามก็ให้มีสัมปชัญญะเนื้อสิ่งอื่นใดก็จะได้ยกระดับจิตใจเราให้สูงขึ้นเช่นกันไม่ใช่ว่ายกตนข่มท่านอีกยกให้ใจรู้สึกอ๋อความเข้าใจของชีวิตมันเป็นแบบนี้แต่แวบแรกเราอาจจะมีน้อยใจเสียใจอะไรก็ตามมันก็ต้องมีอยู่แล้วเราจะไปบังคับว่าหยุดมันเกิดขึ้นแล้วพระอรหันต์ท่านที่ท่านแบบล่วงรู้ไปแล้วเนี่ยท่านยังมีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะคะพี่หนูนาแต่ท่านจบเร็วแต่เรายังไม่ได้ฝึกขนาดนั้นเราจะดีดนิ้วแล้วจบเลยไม่ได้ค่ะเราก็ที่สำคัญคือฐานคิดของมนุษย์ธรรมชาติฝนไม่ได้บอกให้หยุดคิดธรรมชาติของสมองอะค่ะมันต้องคิดอะแต่อย่าไปฉวยว่าเป็นของฉันเหมือนอาจารย์ฝนเคยพูดที่ว่าให้เราแบ่งตัวเองเป็น3กองใช่ค่ะใช่ไหมใช่ย้ำอีกครั้งนึงเผื่อหลายๆคนอาจจะลืมไปคือบางครั้งเวลาเรากระทบแน่นอนว่าเราต้องมีกระทบแหละแล้วเราก็ต้องกระเทือนกระเทือนสะเทือนแล้วแต่ใครจะเรียกสะเทือนใจพี่หนูนาสะเทือนแต่ไอความสะเทือนของเราเนี่ยมันจะลิงก์ไปที่หินก้อนแรกก้อนเล็กความคิดและความคิดมันก็จะอัตโนมัติของธรรมชาติธรรมชาติมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยมันจะต้องหมุนตลอดเวลาค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะบอกให้หยุดคิดไม่มีทางหรอกค่ะมันหยุดไม่ได้มันไม่มีทางหยุดเราแค่มองมันว่ามัน
มันคิดมันจะปรุงของมันไปให้มันปรุงไปให้มันปรุงค่ะเรารู้สึกได้ไหมเรามีสิทธิ์รู้สึกเราจะบอกว่าเราไม่รู้สึกเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะเราเป็นมนุษย์เราต้องมีรู้สึกใช่ใช่เราต้องมีรู้สึกถ้าเราไม่รู้สึกเนี่ยเราผิดปกติต้องไปหาหมอละรับยาช่องสามละนะค่ะอันนี้พอเราเข้าใจมันแล้วเนี่ยเรารู้จักผ่อนคลายมันโดยความว่าเรารู้สึกได้ร้องไห้ได้เสียใจได้น้อยใจได้เรายังมีรู้สึกทั้งหมดแต่อย่าไปเลี้ยงมันไม่นานโดยการนี้เราเลี้ยงมันด้วยอันเนี้ยเคยไหมคะเวลาคนแบบอกหักนายไม่เข้าใจสังคมโบยตีค่ะซึ่งผ่านมาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้วผ่านไปแล้วตรงเนี้ยมันยังเลี้ยงไว้แข็งตัวเองอยู่เลยแล้วพอเรื่องใหม่เข้ามาโอ้โหหนาขึ้นอีกหนาขึ้นอีกเหมือนน้ำเลี้ยงปลาหรือว่าปากน้ำในเจกันน้ำมันขึ้นตะไคร่อ่ะมันก็เลยขึ้นตะไคร่ที่หัวใจอ่ะค่ะมันไม่ได้เปลี่ยนน้ำใหม่อ่ะมันก็เลี้ยงวนลูกน้ำก็เป็นเชื้อของยุงเราก็เข้าใจมันนะแล้วก็อ๋อแปลงเป็นความเข้าใจไม่ต้องให้คนอื่นมาเข้าใจเราอ่ะเขาเข้าใจตัวเองต้องฝึกด้วยตัวเองอาจารย์กำลังจะบอกว่าเราต้องฝึกแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็สลัดมันออกไปก็บางทีก็อยู่กับมันยังไงเรียนรู้ที่อยู่กับเขาอยู่กับมันยังไงดีว่าความทุกข์แบบนี้แต่ว่าเวลาฝนไหว้พระสวดมนต์ฝนจะบอกว่าขอให้ฝนมีปัญญาในการดำเนินชีวิตถ้าไม่มีปัญญาในการดำเนินชีวิตสติสัมปชัญญะไม่เกิดถึงจะฝึกมาดีขนาดไหนถ้าไม่มีปัญญาอารมณ์มันเข้าแทรกได้ตลอดก็โดนหลอกได้โอ้โหสนุกหลอกทั้งสิ่งที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นหลอกตัวเองหลอกตัวเองอีกต่างหากโลกมันโบยตีฉันทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้เป็นอย่างนั้นทำไมถ้าเราปราศจากคำว่า why ทำไมตัดออกไปซะว่าเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้เปล่าวะแล้วเราทำไมต้องคิดเหมือนเดิมกับเขาได้วะอืมใช่เราต่างหากที่ต้องเปลี่ยนค่ะเพราะว่าเราไปเปลี่ยนคนอื่นอะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบนอกเปลี่ยนไม่ได้อืมอย่าหวังว่าความดีของคุณจะเปลี่ยนใครค่ะนอกจากคุณเปลี่ยนใจตัวเองอืมเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองจะดีกว่าเห็นมั้ยก่อนที่เราจะมาให้อาจารย์เนี่ยดูดวงให้เราเราต้องได้ธรรมะก่อนนะ เราต้องมีสติเราต้องได้ปัญญาก่อนนะฮะเรียนรู้ในการฝ่ายธรรมแล้วก็เรียนรู้ในการใช้ชีวิตนะฮะแล้วค่อยมาดูดวงผ่านไพ่พรหมยานเพราะว่าในเพจเข้ามานะคะคุณวิลาวันบอกสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะสวัสดีค่ะบอกแชร์แล้วขอบพระคุณมากๆเลยขอบคุณนะคะเนี่ยการแชร์การฟังเราแล้วแชร์ให้เราถือว่าคุณจัดรายการร่วมกับเราเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะคุณวิลาให้อาจารย์ได้ตอบคุณวิลาวันก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะพักเบรกตรงนี้นะคะได้ค่ะคุณวิลาวันบอกว่าใช้ชื่อว่าน้องอิงนะคะอายุ38ปีเรียนถามอาจารย์ว่าภายในปีนี้จะได้เจอคนไทยเข้ามาเป็นเนื้อคู่บ้างไหมคะตอนนี้สถานะโสดอยู่ค่ะโสดจริงโสดจริงโสดจริงใครบอกไม่โสดโกหกไม่ได้นะคะไพ่นี่ไพ่บอกว่าโสดจริงไพ่บอกว่าโสดจริงอุ๊ยจะได้เจอไหมต้องบอกก่อนว่าต้องการคนไทยใช่ไหมคะเขาบอกว่าจะมีคนไทยเข้ามาไหมแสดงว่ามีต่างชาติเข้ามาอยู่ต่างชาติได้อยู่แล้วแล้วหลั่งน้ำตาไปแล้วคุณวิลาวันถ้าคุณเสียใจกับความรู้สึกที่ไม่ได้ดั่งใจจากความคิดของตัวเองพี่วิลาวันอันเป็นที่รักตัวเองให้เป็นก่อนทำตัวเองให้เป็นทุ่งลาเวนเดอร์ทำตัวเองให้สวยเดี๋ยวผีเสื้อจะมาเองเดือนหน้าได้เจอแน่นอนแต่ว่าที่สำคัญคือพี่วิลาวันอันเป็นที่รักอีกครั้งหนึ่งอะไรที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปอย่าไปคิดเอาความเจ็บปวดของตัวเองมาคาดหวังกับคนที่จะกำลังจะเข้ามาเนาะเราเขาเรียกว่าอะไรความเหงามันมีเป็นปกติค่ะแต่ว่าถ้าเรายิ่งไขว่คว้าเราจะยิ่งไม่ได้เราทำตัวให้สวยงามทั้งใจทั้งกายทั้งอารมณ์ดีค่ะเดี๋ยวผีเสื้อเขาก็จะมาหาเราเองเดี๋ยวท้องจะมวนละโอ้ยพิงเต็มท้องเลยจ้าผีเสื้อเต็มท้องเลยใช่โอเคเดี๋ยวให้อาจารย์พักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์ก็ยังเปิดสายรายการสดแล้วก็เดี๋ยวตอบคำถามผู้ชมนะคะรวมถึงอาจารย์ก็เตรียมแล้วก่อนนะคะว่าดวงชะตาของคนในทั้ง7วันเนี่ยในสัปดาห์ทั้งสัปดาห์เนี่ยดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะขอเชิญร่วมทอดพระป่าสามัคคีซื้อที่ดินเปิดทางเข้าวัดณวัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายน
พ.ศ. 2566ผ้าป่าครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของพระพยอมกัลยาโนท่านเจ้าคุณจับกังเนื่องด้วยทางวัดนั้นได้ปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนาสงเคราะห์และจัดสร้างอุทยานการศึกษาเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ศาสนิกชนได้เข้าใจถึงแก่นธรรมตามหลักคำสอนประกอบกับถนนที่เป็นทางเข้าวัดที่เก่าแคบติดขัดจอดรถไม่สะดวกที่ใหม่จอดรถบัสได้ไม่ต่ำกว่า50คันสะดวกต่อศาสนกิจของวัดจึงได้จัดซื้อที่ดินใหม่ติดถนนบางกรวยไซน้อยบนโฉนดเลขที่119211เนื้อที่5ไร่36ตารางวานากว้าง120เมตรในงบประมาณจัดซื้อ122ล้านบาทที่ดินแปลงนี้หน้ามันกว้างเป็นถนนใหญ่ยาวเป็น100-200เมตรเลยมันสะดวกในการที่จะเชื่อมรถบัสเข้าตรงนู้นน่ะรถบัสมันเข้าไม่ได้มันแคบตรงนี้รถบัสเข้าได้สบายเลยทำตรงนี้ต่อไปลานจอดรถขนาดนี้น่าจะได้เป็นร้อยๆคันปัญหาเรื่องคนมาวัดแล้วไม่ได้เข้าเพราะลานจอดรถไม่มีก็จะได้หมดไปนั้นถ้าใครช่วยกันตรงนี้แล้วก็ขอให้ผลบุญอานิสงส์คือมีที่มีทางมีที่ก็มีตาบอดแล้วก็ชาติหน้ามีรถจอดแล้วยังใครที่ซื้อที่ดินแปลงนี้นะใครมาจอดรถคุณก็เหมือนเสือนอนกินน่ะได้บุญเรื่อยตลอดไปใช้ไป20-30ปีเราตายจากไปใครก็ยังมาใช้ที่ดินแปลงนี้จอดรถเนี่ยไปได้เรื่อยๆเรียกว่าเป็นบุญอมตะเลยเป็นเสือนอนกินบริจาคทีเดียวใครมาจอดรถเราก็ได้บุญเรื่อยไปช่วยกันนะเจริญพรผู้มีกุศลจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมทอดพระป่าสามัคคีสามารถถวายพระป่าล่วงหน้าได้ทุกวันณวัดสวนแก้วหรือถวายแด่พระพยอมกัลยาโนได้โดยตรงหรือหากไม่สะดวกในการเดินทางสามารถทำการโอนปัจจัยกองพระป่าเข้าบัญชีธนาคารของวัดสวนแก้วได้ดังนี้บัญชีวัดสวนแก้วธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดเจ้าพยาเลขที่บัญชี426-083-7097บัญชีวัดสวนแก้วธนาคารกรุงไทยสาขาบางบัวทองเลขที่บัญชี121-118-0387สอบถามข้อมูลได้ที่029215023คุณผู้ชมอยู่ในรายการบ้านโหราศาสตร์นะคะต้องบอกว่ารายการเราไม่ใช่แค่กับการพยากรณ์ดวงชะตาเท่านั้นนะคะรายการเราจะเป็นสะพานบุญให้กับหลายๆกิจกรรมบุญด้วยการผ่านรายการของเรานะคะทาง MVTV นะคะวันนี้ค่ะอยากจะเชิญชวนหลายๆท่านนะคะมาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยการซื้อที่ดินทางเข้าวัดใหม่ของทางวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีนะคะเพราะว่าท่านเจ้าคุณพระพยอมท่านก็อยากจะให้หลายๆคนมีส่วนร่วมในการที่จะมาทำบุญกันในชาตินี้แล้วใช้ต่อเนื่องกันไปแต่ละภพชาติเลยเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราร่วมบุญตามกำลังของเรานะคะด้วยการโอนปัจจัยเข้าที่ทางวัดสวนแก้วในการซื้อที่ดินเปิดทางเข้าวัดบริเวณที่ดินนี้นะคะสามารถจะจอดรถได้ประมาณกว่า50คันด้วยกันเพื่อให้เป็นทางในการที่หลายๆคนเดินทางเพื่อที่จะไปทําบุญกันที่วัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะสามารถที่จะร่วมบุญด้วยการโอนปัจจัยได้นะคะ2บัญชีธนาคารด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเลขที่บัญชีให้นะคะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะตลาดเจ้าพระยาของบัญชีวัดสวนแก้ว426-083-7097ค่ะธนาคารกรุงไทยค่ะชื่อบัญชีวัดสวนแก้วนะคะเลขที่บัญชี12111180387นะคะผู้ชมสามารถจะแคปหน้าจอและโอนปัจจัยได้เลยนะคะส่วนถ้าท่านใดมีความประสงค์อยากไปร่วมในการทอดผ้าป่านะคะกิจกรรมผ้าป่านี้จะทอดที่วัดสวนแก้วในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายน2566นี้นะคะกิจกรรมงานบุญจะเริ่มตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่เวลาประมาณ9 นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะไปสิ้นสุดถึงช่วงเย็นเลยค่ะช่วงประมาณบ่าย3 โมงก็จะเป็นการทอดผ้าจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านไปที่วัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีกันได้นะคะในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับอาจารย์ฝนต่อเนื่องเลยแล้วกันค่ะบอกบุญกันอาจารย์ฝนเจ้าค่ะเดี๋ยวมันเป็นเรื่องดีอ่ะหลายๆคนไม่ทราบเหมือนที่สักครู่ฝนพูดถึงวิหารทานนี่คือการทำวิหารทานอีกทางหนึ่งอย่างเพราะว่าแปลกมาก
หลายๆคนไม่ทราบว่าการที่ทำให้คนมีถนนวิ่งมันจะทำให้เราก็คล่องด้วยะนะคะแล้วก็ข้อที่หนึ่งอย่างที่พระคุณเจ้าท่านได้กล่าวไว้ว่าจะมีที่ดินก็จะไม่ตาบอดจะได้มีที่ดินบ้านเป็นของตัวเองค่ะก็อันนี้สงดังกล่าวนี้เดี๋ยวจะเราก็ต้องเบิกมาใช้ชาตินี้เนาะใช่คนแก่คนเฒ่าชอบบอกว่าเดี๋ยวชาติหน้าจะได้นู่นได้นี่ในสมัยฝนเด็กๆนะคุณปู่คุณย่าอากงอาม่าจะบอกว่าทำดีทำบุญกุศลจะได้ใช้ชาติหน้าปัจจุบันพอมาได้อายุครึ่งคนแล้วเนี่ยขอชาตินี้ได้ไหมได้เดี๋ยวนี้บุญติดจรวดกรรมก็ติดจรวดกรรมก็ใช่กรรมก็ติดหลายๆคนมักลืมนะคะว่าเวลาเราทำไม่ว่าจะเป็นจิตเป็นกุศลหรืออกุศลเองก็ตามมันเกิดขึ้นสภาวะสม่ำเสมอเราไม่รู้ว่าเราใช้วาจาไปถากถางใครไว้แล้ววันหนึ่งเราไปโดนบ้างจากต่างคนต่างเวลาต่างวาระวันหนึ่งเราจะมาต้องนั่งถามตัวเองว่าเราได้ใช้แล้วนะหลายๆคนลืมล่าสุดมีลูกดวงค่ะก็วันหนึ่งก็เขาก็ได้บอกว่าวันหนึ่งเขาเคยทำอย่างนั้นไว้วันนี้เขาก็ได้โดนแบบเนี้ยบางครั้งคนเราลืมนะเราทำอันนั้นตั้งแต่วันจันทร์เราขับรถไปเนี่ยเรารู้สึกไม่ให้อภัยใครทั้งสิ้นบนท้องถนนค่ะแปลกมากพี่หนูนาอะไรเอื้ออาทรได้ก็เอื้อแป๊บเดียวอ่ะไม่เกิน7วันค่ะเราก็จะโดนเหตุการณ์คล้ายคลึงกันแต่มนุษย์มักลืมถ้ามีสำนึกแล้วจะรู้ใช่มันต้องรู้ให้เร็วมันต้องรู้ให้เร็วแล้วต้องมีสำนึกอ่ะแล้วอากาศมันร้อนต้องยอมรับก่อนว่าอากาศมันร้อนคนเดินข้ามถนนน่ะด้วยทั้งสองฝ่ายรถก็ต้องคำนึงว่าโอเคเขาร้อนอยู่ค่ะชะลอสักนิดนึงดูข้างหลังเราไม่เกิดอุบัติเหตุให้เขาไปเขาเดินอ่ะเขาร้อนเราขับรถอยู่ในแอร์ค่ะนิดนึงก็เป็นจิตเป็นกุศลแล้วเห็นป่ะแล้วถ้าเกิดเราไม่ให้เขาไปสักพักหนึ่งคุณก็ต้องเดินถนนเช่นกันถูกต้องแล้วก็จะไม่มีใครให้ทางคุณก็จะร้อนเหมือนกันแต่คนมักลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆใกล้ตัวอันนี้ฝนพิสูจน์แล้วว่าภายในระยะเวลาหนึ่งเราก็จะเจอเหตุการณ์วนเวียนแบบเนี้ยก็เลยแสดงความเอื้ออาทรความมีน้ำใจนิดๆหน่อยๆอะค่ะไม่ใช่แบบไม่ให้เพราะฉันรีบฉันจะบูลลี่คนนี้เพราะอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่ารีบเลยนะคะรู้ว่ารีบแต่ถ้าคุณมารีบตอนนี้บางทีคุณไม่ให้ทางเขาเนี่ยคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุหน้าคุณใช้เวลานานกว่าเก่าอีกใช่ใช่ไหมบางทีน้ำใจให้ไปก่อนเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบบางครั้งถ้าเกิดเราเขี่ยให้เห็นเราจะรู้เลยว่าอย่างฝนเป็นอาชีพนักพยากรณ์ฝนชี้ให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณได้รับความดีที่คุณได้กระทำมันมีอย่างนั้นด้วยเหรอพี่ฝน มันมีจริงๆค่ะมันมีจริงๆ แต่ที่สำคัญคือมันก็โลกนี้มันมีทั้งสองด้านเสมอทั้งหัวทั้งก้อยทั้งขาวและดำคุณก็เวลาเราโดนอะไรของมันเป็นเทาๆเราก็ไม่ต้องไปเทาตามเขาก็ได้อยู่ที่เราเลือกอ่ะใช่ใช่ใช่นะคะนะคะเห็นไหมแต่ละเบรกได้อะไรดีๆกลับไปใช้ในชีวิตนะคะแต่ถ้าได้คุยด้วยจะสนุกกว่านี้นะ โทรเข้ามากันได้นะคะเปิดสายรายการสดเดี๋ยวขอทักทายเพจนิดนึงนะคุณวิลาวันบอกขอบคุณค่ะนะคะคุณจิระโมทสวัสดีครับอาจารย์ฝนและคุณหนูนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปราณีสวัสดีอาจารย์ฝนและคุณหนูนาค่ะสวัสดีค่ะคุณพัทรประพรสวัสดีค่ะอาจารย์น้ำฝนน่ะเรียกเต็มยศนะคะคุณจิรโมทบอกสาธุค่ะนะคะคุณพัทรประพรสวัสดีคุณพิธีกรสวัสดีเช่นกันสวัสดีทุกท่านเลยขอบคุณนะคะที่เข้ามาแล้วเรารู้ว่าคุณได้ชมรายการเราคือการทักทายนั่นเองไม่ดูดวงไม่เป็นไรนะฮะเรามาทักกันแบบนี้แหละเราจะได้มีกำลังใจอาจารย์ฝนก็มีกำลังใจน้ำจิตน้ำใจ อันนี้การให้อย่างนึงนะใช่มั้ยการให้อย่างนึงนะยิ่งแชร์ยิ่งให้เยอะนะจ๊ะขอให้โชคดีขอให้รวยขอให้ถูกหวยทุกท่านเลยใครแชร์ไปเนี่ยสวัสดีคุณออนคุณออนไหนสวัสดีคุณออนไหนคุณออนไหนคุณอุบลรัตน์ใครชื่อออนคุณหนูนานะจ๊ะแล้วก็อาจารย์ฝนสวัสดีค่ะไม่เป็นไรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฝนคุณหนูนาเสียงกระตุกมากๆฟังขาดขาดค่ะสัญญาณเน็ตหรือเปล่าเนาะเนาะอันนี้ชื่อต่างชาตินะคะ Data เฮงอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าไม่ฮะเป็นรุ่นน้องในพรหมยานเหรอคะเสียงกระตุกมากๆเดี๋ยวก่อนไปดูเน็ตที่บ้านก่อน
ไปดูเน็ตที่บ้านแล้วบอกอีกรอบหนึ่งฮัลโหลลองเอา Wi-Fi ออกสิลองดูเนาะลองดูนะช่วงนี้ Wi-Fi เขาบอกไม่เสถียรเท่าไหร่หลายคนอยากจะเปลี่ยนระบบแล้วนะใจยังไม่เสถียรเลย นะคะคุณประภาวิสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฝนสวัสดีค่ะนะคะคุณพัทรประพรเนี่ยหลังจากทักทายแล้วก็ส่งคำถามมาทันทีนะฮะอายุ51ปีแล้วอุ้ยอายุยังน้อยวัยรุ่นอายุวัยรุ่นอยู่วัยรุ่น นะคะขอสอบถามดวงค้าขายเสื้อผ้าช่วงนี้ควรจะออกไปขายดีไหมคะที่ผ่านมาเงียบกริบเลยค่ะไม่ได้ไปค่ะอาจารย์ควรจะเริ่มช่วงไหนดีและโชคลาภเย็นนี้ควรเสี่ยงไหมถ้ามีได้จากอะไรคะคราวก่อนนู้นๆๆแม่นมากค่ะบอกว่ามีเบิ้ลก็เบิ้ลจริงๆขอบคุณค่ะอาจารย์อุติใจอยากบอกว่า เดี๋ยวก่อนนะเอาดูดวงก่อนเดี๋ยวค่อยขายของตัวเองจะออกไปขายของตอนนี้ถ้าเสียค่าที่มากไม่ให้ไปไม่ให้ไปนะแต่ถ้าเกิดว่าไปตามสถานที่ใกล้บ้านที่ไม่เสียค่าที่ให้ไปเพราะว่าเทเสียค่าที่ไม่คุ้มค่ะอย่าเพิ่งไปเพราะตอนนี้มันสงัดเศรษฐกิจนะสงัดจริงคนก่อนสงกรานต์เตรียมเงินไปเที่ยวคนหลังสงกรานต์เงินหมดก็ฝนแนะนำว่าจะออกไปช่วงเวลาไหนดีก็เป็นตลาดเช้าเฉพาะอาทิตย์เฉพาะพื้นที่ที่คุณอยู่เช่นคุณลองไปหาพื้นที่ดูนะคะตลาดตรงนี้เป็นตลาดในวัดอาจจะวันพระแล้วมีสถานที่ให้คุณไปขายไปได้ไม่เสียตังค์ตอนเย็นจะมีตลาดไหนที่เขามีคอมมูนิตี้ของเขาไปร่วมได้ตรงที่สถานที่ออกกำลังกายอะฮะที่เขามีแอโรบิกกันช่วงนี้ถึงออกไปขายได้ค่ะส่วนจะถูกหวยหรือเปล่าเย็นนี้ค่ะเย็นนี้เลยเอาเย็นนี้เลยเหรอเย็นนี้คราวที่แล้วก็พูดก็ตอบเขาแบบนี้แหละแล้วเบิ้ลด้วยแล้วเขาได้ด้วยเอาเหรองั้นขอเอาใหม่ให้นะรักดูสิสารภาพรักท่านผู้ชมกลางรายการโอเคเย็นนี้เป็นไงคะเย็นนี้นะคะจะเป็นเศรษฐี5บาทเศรษฐี5บาทคืออะไรก็เล่นน้อยๆอ่ะอ๋อเล่นน้อยก็เล่นน้อยๆอ่ะพวกเศรษฐี5บาท10บาทแล้วมันหลายตลบอ่ะฝนทำไม่เป็นนะแต่จะได้ในรอบประมาณ1ทุ่ม1ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีนะฝนไม่รู้เหมือนกันเบิ้ลไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลโอเคเลขไม่เหมือนกันคราวที่แล้วเคยบอกเขาไปเบิ้ลนะคะคุณศิวรันดาคุณศิวรันดาอาจารย์ฝนขาเจ้าขารบกวนสอบถามปีนี้จะซื้อรถดีไหมคะอายุ41ปีค่ะจะผ่อนไหวไหมคะอ๋อไพ่รถออกมาแล้วค่ะจะไม่มั่นใจอะไรก่อนน้องโบนะคะซื้อเลยค่ะเป็นรถมือ2แล้วก็รถมือ1ได้ไหมตอนนี้ฝนตอบเลยว่าได้รถที่ได้จะเป็นรถไซส์กลางไม่ใช่รถไซส์ใหญ่ไปเลยหรือรถเล็กไปเลยเป็นรถไซส์กลางไม่กล้าพูดยี่ห้อเพราะเขาไม่ได้ซื้อโฆษณา เครื่องประมาณ 1,600 ถึง 1,800 โบได้ยินนะคะจะไม่ใช่เครื่อง 2,000 เป็นอันนั้นอะไซส์กลางจะปลอดภัยมั่นใจผ่อนไหวไหมมันไหวอยู่แล้วอะมันไหวมานานแล้วแต่คุณแค่ไม่มั่นใจไม่อยากมีภาระเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้รถไฟฟ้าน่ะก็ไม่อยากใช้อ่ะซื้อเถอะอายุมันได้แล้วอ่ะนะฮะอ่ะขอให้โชคดีนะจ๊ะเดี๋ยวเราให้อาจารย์มาดูดวงรายสัปดาห์ก่อนแล้วกันนะคะเพราะอาจารย์เตรียมมาให้เราแล้วนะคะดวงรายสัปดาห์นี้จะครอบคลุมตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่29เมษายนนะคะเนี่ยถัดไปเลยนะ7วันนี้อาจารย์เริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนเลยแล้วกันค่ะอาจารย์ฝนคะวันอาทิตย์นะคะในช่วงสัปดาห์ที่กำลังจะถึงเนี่ยจะได้เจอเพื่อนร่วมงานใหม่งานใหม่ๆอาจจะได้สัมภาษณ์นะคะหรือหุ้นส่วนใหม่ๆแต่ให้ระวังเรื่องคำพูดความใจร้อนของตัวเองสิ่งแวดล้อมไม่ได้ดั่งใจทีนี้เนี่ยฝนจะบอกว่าพอระวังแล้วเจอของดีใหม่แล้วคุณอย่าเหวี่ยงวีนกับให้ระวังเรื่องการใช้คำพูดอ่ะเพราะมันเป็นอันตรายกับตัวเองอ่ะมันไม่ดีก็การเงินนะคะถ้าติดขัดอยู่จะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือสำหรับน้องๆหนูๆบอกว่าโอ้ยเงินไม่พอใช้โรยส่งการแทนที่จะให้พ่อแม่พ่อแม่ให้ช่วยให้กลับมาด้วยอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ส่วนเรื่องใครไม่มีคนจะให้ขอแล้วเนี่ยจะผ่านในนาทีสุดท้ายค่ะเหมือนมันเร่งด่วนแล้วก็จะผ่านนะคะความรักเนี่ยคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยอย่าปาก้อนหินใส่กันเดี๋ยวหัวแตกคือ
ก็ให้ใช้คำพูดดีๆใส่กันจะดีกว่านะคะค่ะสำหรับคนโสดที่ยังไม่มีก็โสดสวยรอกันต่อไปนะจ๊ะสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับความอ้วนอาจเป็นเพราะอากาศมันร้อนแล้วก็กินอะไรที่แบบง่ายๆอ่ะแล้วไม่กินน้ำมันก็จะทำให้เป็นคอเลสเตอรอลอะไรประมาณนี้นะคะค่ะอ่ะอันนี้สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์สวัสดีวันจันทร์นะคะวันจันทร์น่ะเขาบอกว่าตอนนี้กำลังตัดสินใจอะไรอยู่ระหว่างสิ่งสองสิ่งระหว่างทำอะไรก็ตามให้หาเหตุและผลแล้วก็อย่าเพิ่งทำอะไรเกินตัวค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าช่วยเหลือใครจนเกินตัวระวังอยู่ในภาวะการเตี้ยอุ้มค่อมคือตัวเองก็ตัวเหมือนฝนอย่างเงี้ยตัวเตี้ยอย่างเงี้ยแล้วยังจะไปอุ้มคนอื่นเขาอย่างเงี้ยก็จะล้มกันไปทั้งคู่ค่ะนะคะเตือนเรื่องการใช้บัตรเครดิตแล้วก็ช่วงนี้อย่าเพิ่งให้ใครยืมตังค์นะค่ะอันตรายค่ะแล้วก็ระวังเรื่องการใช้บัตรเครดิตแล้วก็ระวังไปกดข้อมูลอะไรเพจอะไรซื้อของอะไรผ่านออนไลน์โดนมิดแน่มิจฉาชีพค่ะนะคะระวังเลยทำอะไรให้บางทีอาจจะช้าไปหน่อยแบบไม่รู้ตัวความรักนะคะช่วงนี้ไม่ว่าโสดหรือไม่โสดอะระวังกลายเป็นมือที่3ไม่รู้ตัวค่ะเพราะเขาบอกเขาจะเลิกกันแล้วหรือว่าเขานู่นนี่กันแล้วอ้าววายเขาบอกเขาเลิกกันแล้วระวังยังไม่เลิกเป็นนิทานอะที่มันเล่าให้คุณฟังยิ่งในโลกออนไลน์ยิ่งต้องระวังสุขภาพคนวันจันทร์คะระวังเรื่องไข้หวัดกับการติดเชื้อไวรัสแล้วก็ไข้หวัดนกนะคะอันนี้สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะค่ะอ่ะต่อเนื่องเลยค่ะท่านที่เกิดวันอังคารค่ะวันอังคารนะคะว้าวคนวันอังคารเนี่ยเตือนเรื่องคนใกล้ชิดถ้ามีเจ้าขององค์กรหรือมีบริวารเนี่ยระวังให้คนยืมเงินไปแล้วไม่ได้คืนหรือถ้าคนทำงานเพื่อนร่วมงานแล้วคุณเกิดวันอังคารแล้วให้เพื่อนร่วมงานได้ทำงานแล้วมันรีบด่วนแล้วคุณไม่ได้ตรวจเช็คพังนะฝนจะอาจจะใช้คำพูดเดือดร้อนภายหลังพังเลยนะจ๊ะเช็คที่ดีก่อนที่จะส่งงานออกนะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่ามีคนอยากจะถ้าทำงานอยู่ในองค์กรนึกอยากจะมีตำแหน่งแทนคุณอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเจ็บช้ำน้ำใจอ่ะค่ะแต่ถ้าเราไม่คาดหวังว่าคนนี้จะต้องรักเราอ่ะเรารักตัวเองให้เป็นก่อนแล้วก็เว้นระยะสักนิดนึงก็จะได้เจ็บน้อยกว่าที่คุณคาดหวังการเงินมีการใช้จ่ายเงินมากค่ะระวังเรื่องการใช้เงินด้วยระวังเรื่องการใช้เงินให้มากเลยเพราะว่ามีรายจ่ายมารอแบบมากมายเลยส่วนสุขภาพให้ระวังเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะพออารมณ์ไม่ดีคนเกิดวันอังคารเนี่ยบู๊อยู่แล้วค่ะเวลาแบบพอบู๊ปุ๊บของขึ้นเบรกยากระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยค่ะนะคะนะคะอ่ะนะคะนี่ขอ3วันก่อนมีสายรออยู่จากคุณบุ๋มค่ะอาจารย์คุณบุ๋มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบุ๋มค่ะสวัสดีค่ะคุณบุ๋มโทรจากที่ไหนคะนนทบุรีค่ะจังหวัดนนท์เคยคุยกับอาจารย์ฝนหรือยังคะเคยคุณเคยคุยนานแล้วค่ะพระอาจารย์นานๆมาที อาจารย์นานๆมาที อาทิตย์เป็นอาทิตย์คุณพี่ค่ะคุณบุ๋มเกิดวันจันทร์ที่6มีนาคม2515ปีคุณนะจ๊ะค่ะจะถามอาจารย์เรื่องอะไรคะโชคว่าวันที่2พฤษภาคมนี้ค่ะโอ้โหเสียงเปลี่ยนเลย ถ้าทางจะถูกหวย อยู่ปากเกร็ดป่ะไม่ค่ะอยู่ท่าน้ำนนท์ค่ะพี่ฝนรบกวนนะจะถูกไหมเป็นเลขที่ไม่เหมือนกันเป็นเลขที่พี่ไม่ชอบค่ะนะคะเลขพี่อยู่ท่าน้ำนนท์พี่ไปตรงศาลเจ้าตรงศาลากลางอะค่ะค่ะศาลเจ้าตรงนั้นชื่อว่าอะไรอะคะตรงท่าน้ำนนท์เลยอะจำไม่ได้ค่ะไม่เคยไปอ้าวท่าน้ำนนท์ที่อยู่ฝั่งศาลากลางเก่านะคุณพี่นะใช่ค่ะอยู่ฝั่งนี้ค่ะแต่ว่าอยู่แถวแถววัดนะคะบ้านอยู่ใกล้วัดวัดทินกรเหรอวัดไม่ใช่ค่ะเลยคุกบางขวางมาก็จะเป็นแยกท่าแยกไฟแดงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะถึงก่อนถึงวัดท้ายเมืองวัดกลางวัดแจ้งสิริสัมพันธ์ใช่3วัดเนี่ยค่ะแต่เราอยู่ก่อนค่ะโอเคมี2ที่วัดแจ้งสิริสัมพันธ์1ที่นะคะพี่ไปข้างหลังนะคะมันจะมีศาลเจ้าออกแนวจริงๆเอาให้ไปวัดแจ้งเหรอคะใช่แล้วก็อีกที่นึงก็คือตรงท่าน้ำนนท์พี่ก็นั่งกระป๋อไปเดี๋ยวนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่ต้องขับรถไปนั่งกระป๋อไปแล้วก็เดินไป
ช่วงเย็นๆไปเขย่าเซียมซีแล้วขอจากเขาได้เลยแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าถ้าได้ปัจจัยมาจากการมีโชคลาภจะทำบุญแบ่งปันเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาถวายค่ะนะคะเลขที่ได้เนี่ยเป็นเลขไม่เหมือนกันไม่ใช่เลขเบิ้ลค่ะนะคะค่ะควรเสี่ยงได้ใช่ไหมคะค่ะจ้ะโชคดีค่ะคุณบุ๋มขอให้โชคดีมากขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะอีกสายรออยู่จากคุณดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูนากับอาจารย์ฝนสวัสดีค่ะป้าดาจากนครนายกสวัสดีจ้าเกิดพฤหัส27พฤศจิกายน2496นะคะจ้าจะถามอาจารย์เรื่องอะไรคะถามโชคลาภจ้าโชคลาภโชคลาภงวดไหนแม่งวดวันที่2สอบพฤษภาค่ะชอบแม่จังเลยจำแม้กระทั่งวันถูกหวยวันหวยออกแบบไม่ต้องเลื่อนเป็นวันอะไรนะจากวันที่1เป็นวันที่2ทุกคนจะทราบดีเขาจบ1งวดเขาต้องรู้งวดถัดไปแล้วแม่น่ารักจริงเลยจะมีโชคไหมมีแต่ไม่เยอะฮะคุณแม่ปีนี้อยู่เท่าไหร่70ป๋า70อาจารย์ย่าง71หรือเปล่าจ้าแม่เอาเลขมาอายุแม่เลยกันเพิ่งออกไปนะออกอีกนะแม่เอาเลขลอตเตอรี่นะจ้ะลอตเตอรี่นะแม่นะแต่ว่าแม่จะได้คู่หน้าคู่หลังผลไม่รู้แหละจ้ะจ้ะนะ70 71ลองนะแม่นะจ้าจ้าแต่ไม่เยอะโชคดีนะคะป้าดาขอบคุณค่ะพออาจารย์ฝนมานี่หวยมาเลย นี่ในเพจฝนพรหมยานนะคะอันนี้ขายของก่อนไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ฝนพรหมยานทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTube ค่ะเขาให้เลขถูกกันน่ะเขาเนี่ยว้าวๆเขาเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยเขาเนี่ยให้เลขถูกแต่ตัวเองอ่ะไม่ถูกเรามีหน้าที่ให้อ่ะใช่เรามีหน้าที่ให้เป็นผู้ให้ค่ะนี่คุณเนซ่าสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะลูกนัดเดี๋ยวให้คุณแม่พักกอดแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุณแม่มาใหม่นะคะแล้วก็เปิดสายรายการสดแล้วก็จะมาต่อในแต่ละวันที่เตรียมไว้ด้วยนะสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะสามัคคีซื้อที่ดินเปิดทางเข้าวัดณวัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนพ.ศ. 2566ผ้าป่าครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของพระพยอมกัลยาโนท่านเจ้าคุณจับกังเนื่องด้วยทางวัดนั้นได้ปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนาสงเคราะห์และจัดสร้างอุทยานการศึกษาเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ศาสนิกชนได้เข้าใจถึงแก่นธรรมตามหลักคำสอนประกอบกับถนนที่เป็นทางเข้าวัดที่เก่าแคบติดขัดจอดรถไม่สะดวกที่ใหม่จอดรถบัสได้ไม่ต่ำกว่า50คันสะดวกต่อศาสนกิจของวัดจึงได้จัดซื้อที่ดินใหม่ติดถนนบางกรวยไซน้อยบนโฉนดเลขที่119211เนื้อที่5ไร่36ตารางวานากว้าง120เมตรในงบประมาณจัดซื้อ122ล้านบาทที่ดินแปลงนี้หน้ามันกว้างติดถนนใหญ่ยาวเป็น100 200เมตรเลยมันสะดวกในการที่จะเชื่อมรถบัสเข้าตรงนู้นน่ะรถบัสมันเข้าไม่ได้มันแคบตรงเนี้ยรถบัสเข้าได้สบายเลยทำตรงเนี้ยออกไปลานจอดรถขนาดเนี้ยน่าจะได้เป็นร้อยๆคันปัญหาเรื่องคนมาวัดแล้วไม่ได้เข้าเพราะลานจอดรถไม่มีก็จะได้หมดไปนั้นถ้าใครช่วยกันตรงนี้แล้วก็ขอให้ผลบุญอานิสงส์คือมีที่มีทางมีที่ก็มีตาบอดแล้วก็ชาติหน้ามีรถจอดแล้วยังใครที่ซื้อที่ดินแปลงนี้นะใครมาจอดรถคุณก็เหมือนเสือนอนกินน่ะได้บุญเรื่อยตลอดไปใช้ไป20 30ปีเราตายจากไปใครก็ยังมาใช้ที่ดินแปลงนี้จอดรถเนี่ยไปได้เรื่อยๆเรียกว่าเป็นบุญอมตะเลยเป็นเสือนอนกินบริจาคทีเดียวใครมาจอดรถเราก็ได้บุญเรื่อยไปช่วยกันนะเจริญพรผู้มีกุศลจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมทอดพระป่าสามัคคีสามารถถวายพระป่าล่วงหน้าได้ทุกวันณวัดสวนแก้วหรือถวายแด่พระพยอมกัลยาโนได้โดยตรงหรือหากไม่สะดวกในการเดินทาง
สามารถทำการโอนปัจจัยกองผ้าป่าเข้าบัญชีธนาคารของวัดสวนแก้วได้ดังนี้บัญชีวัดสวนแก้วธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดเจ้าพระยาเลขที่บัญชี426-083-7097บัญชีวัดสวนแก้วธนาคารกรุงไทยสาขาบางบัวทองเลขที่บัญชี121-118-0387สอบถามข้อมูลได้ที่02-921-502รายการบ้านโหราศาสตร์วันนี้นะฮะเราก็จะได้รับการพยากรณ์ผ่านไพ่พรหมยานกับอาจารย์ฝนพรหมยานนั่นเองนะคะถ้าท่านใดอยากจะสนทนากับอาจารย์นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเราเปิดสายรายการสดค่ะ02-107-3995หรือ02-107-3998ในเพจนะคะกดไลค์กดแชร์จัดรายการร่วมกับเราแล้วถามคำถามมากันได้เลยนะคะเราต้องให้ก่อนนะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อเนื่องกับอาจารย์เลยระหว่างที่รอสายแล้วเดี๋ยวจะมาตอบในเพจให้ค่ะอาจารย์ได้เตรียมการพยากรณ์แต่ละวันตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราผ่านไป3วันแล้วจันทร์อาทิตย์จันทร์อังคารเดี๋ยวเราจะต่อด้วยวันพุธเลยค่ะอาจารย์ฝนวันพุธสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของการทำงานนั้นแรที่จะเลี้ยงชีพชอบจะได้เจอผู้ใหญ่ให้คำปรึกษาความคิดเห็นดีเลยนะคะได้รับความเมตตาทำงานตามแผนงานได้ดีแต่การเงินสิการเงินต้องระวังการใช้เงินเหมือนแบบกินโซนเล่นเที่ยวนะคะระวังใช้เงินตามอำเภอใจอันนี้จะเดือดร้อนภายหลังเหมือนไปเอาเงินในอนาคตมาใช้มากไปตามใจตัวเองจนตัวเองเดือดร้อนในอนาคตส่วนสุขภาพให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเป็นนิ่วในถุงน้ำดีประมาณนี้เลยต้องระวังนี่คนที่เกิดวันพุธนะคะต่อเนื่องค่ะสำหรับชาววันพฤหัสบดีค่ะมาจ้าวันพฤหัสนะคะได้เริ่มต้นใหม่หากใครรองานอยู่จ้ามาเลยนะจ้าจะเรียกสัมภาษณ์ละหรือใครอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ลองส่งไปตามจ็อบต่างๆทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวนี้ต้องทันสมัยกันนิดนึงไม่ต้องส่งทางออนไลน์ไปตามเพจหรือเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็ระวังโทรศัพท์มือถืออย่าระวังลืมหรือทิ้งไว้กับใครหรือให้ข้อมูลทางไลน์กับใครเดือดร้อนแน่ๆระวังนะคะระวังเรื่องการส่งไลน์ห้องผิดด้วยนะคะถ้าทำงานปุ๊บในไลน์กลุ่มแล้วอยากจะเมาส์มอยคนนี้แล้วก็ดันส่งหาคนนั้นโดยตรงทีนี้แหละโป๊ะเดะจับโป๊ะจ้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครขายของออนไลน์เนี่ยเรื่องดีเลยแต่ส่งของให้ทันนะแล้วก็ระวังเรื่องการคีย์ที่อยู่ผิดสุขภาพนะคะระวังอาการปวดหัวแล้วก็มึนงงหรือหน้าเขาเรียกว่าอะไรออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะอันนี้ก็ดื่มน้ำเยอะๆเนาะฝุ่นนะคะต่อเนื่องอีก2วันเลยไหมคะจ้าได้เลยนะคะต่อวันศุกร์ไปเลยแล้วกันค่ะมาค่ะวันศุกร์นะคะในเรื่องของการทำงานก็จะมีคนเข้ามาละมาช่วยเหลือมีหุ้นส่วนใหม่เข้ามามีคู่คิดคำว่าหุ้นส่วนคู่มันหมายถึงเรื่องอย่างนี้หมดเลยก็จะเข้ามาให้ความคิดเห็นมาอุดมาอุดมาหนุนอ่ะเหมือนมีเพื่อนมาช่วยร่วมคิด คนที่เหงาอยู่ต้องบอกก่อนว่าวันศุกร์เนี่ยไม่ว่าคุณจะทำงานหรือสิ่งใดก็จะมีคนเข้ามาช่วยกันคิดแล้วก็ตัดสินใจในเรื่องทำธุรกิจแต่ทำธุรกิจดังกล่าวให้นึกถึงศีลทำให้มากผิดศีลหรือเปล่าก็ลองคิดเอาเองนะจ๊ะเพราะว่าอันนี้ต้องระวังกันเองแล้วก็เรื่องคู่เนี่ยก็ให้ระวังเรื่องการคบซ้อนเห็นไหมคะมันก็จะลิงก์ไปที่การทำงานอย่าไปกดกับเว็บพนันนะคะทีละบาท2บาทระวังจะกลายเป็นหลายแสนได้สุขภาพระวังเรื่องสายตากับกันแพ้แสงเวียนหัวคลื่นไส้มันมาจากฝุ่นเนี่ยค่ะกับร้อนจัดๆเนาะอ่ะอีกหนึ่งวันนะคะวันเสาร์วันสุดท้ายนะคะค่ะวันเสาร์เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์มาค่ะวันเสาร์นะคะการเงินเชื่อไหมในจำนวนทั้ง7วันดวงวันเสาร์เวิร์กมากเงินเวิร์กค่ะเงินก็เวิร์กงานก็เวิร์กมีคนมาช่วยงานได้รับความช่วยเหลือเงินทองหลั่งไหลมาไม่ขาดสายอยู่ที่คุณจะเก็บไว้ได้หรือเปล่าคุณจะมีเขื่อนให้ตัวเองหรือเอาไปฝังไหไว้ไหมแปลงเป็นทองจะดีะนะคะทองเนี่ยไม่ได้ซื้อไว้เสี่ยงนะซื้อไว้เก็บเพื่ เราก็ไม่ทราบว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตถ้าช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์แล้วได้เงินมาเก็บให้ดีนะคะส่วนสุขภาพระวังเรื่องเสียงต่อมทอมซิลอักเสบระวังการใช้เสียงก็สุขภาพเสียงกินวิตามินซีเยอะๆหน่อยแล้วก็ดื่มน้ำจัดๆเห็นไหมคะชีวิตต้องแลก
งานดีเงินดีสุขภาพก็จะต้องตรงกันข้ามมันไม่มีอะไรดีไปซะทุกอย่างนะตัวเองนะคะดูแลตัวเองนะคะนี่ก็ครบทั้ง7วันแล้วนะคะที่อาจารย์พยากรณ์ดวงชะตาจะครอบคลุมตลอดทั้งสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่23จนถึง29เมษายนนี้นะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์มาตอบในเพจกันนะคะมีท่านหนึ่งนะคะถามอาจารย์เนาะคุณพัทรประพรบอกว่าจะติดตามอาจารย์น้ำฝนได้ทางเฟซไหนเดี๋ยวเราให้ทีมงานขึ้นช่องทางในการติดตามแล้วก็ติดต่ออาจารย์ฝนนะคะคุณผู้ชมถ่ายรูปหน้าจอแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะอาจารย์ฝนพรหมยานศาสตร์ไพ่พรหมยานค่ะติดตามอาจารย์ได้ที่ Facebook ฝนพรหมยานภาษาไทยตามนี้เลยแล้วก็ไปติดตามใน YouTube นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อาจารย์ด้วยค่ะกดติดตามด้วยแล้วก็ TikTok นะจ๊ะ @sign เนี่ยฝนพรหมยานภาษาอังกฤษคุณผู้ชมถ่ายรูปหน้าจอแล้วไปติดตาม3ช่องทางนี้ได้เลยนะคะกับอีก1ช่องทางก็คือผ่านรายการบ้านโหราศาสตร์ของเราทุกวันเสาร์นั่นเองค่ะนะคะถัดไปนะคะคุณจิตราพรน้องเตยอายุ27ปีนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่9มีนาคม2539เกิดปีชวดค่ะถามอาจารย์เรื่องสุขภาพความรักนะคะโสดค่ะหนูจะเจอเนื้อคู่อายุเท่าไหร่คะขอบคุณอาจารย์ฝนค่ะเอาเนื้อคู่นะเนื้อคู่อยู่ประตูถัดไปจะได้เจอเนื้อคู่อายุเท่าไหร่อายุมากกว่าสุขภาพก่อนตอนนี้เขาอยากรบกวนโดยอายุ27ปีเนี่ยตรวจร่างกายแล้วนะคะให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินนอนหลับกลางคืนให้เต็มตื่นหลับให้ลึกหากหลับไม่ลึกอย่าเพิ่งใช้ยานอนหลับให้กินเมลาโทนินก่อนถ้าหลับลึกนะคะกินอิ่มนอนหลับถ่ายออกรับประกันว่าจะดีขึ้นในอายุ28ปี27 28จะดีขึ้นนะแล้วก็เรื่องคู่เนี่ยจะได้คู่ไหมไม่ต้องรีบร้อนคุณได้เจอคู่อายุมากกว่าแน่ๆแต่ประเด็นคือคุณจะรับได้หรือเปล่ากับการที่จุกจิกอ่ะนะจุกจิกกับคุณน่ะคุณจะรับได้ไหมลองถามใจตัวเองก่อนถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรามีการตกลงเงื่อนไขในการคบกันก่อนจะดีกว่านะจ๊ะถามว่าได้เจอคู่ไหมอายุเท่าไหร่27เนี้ยเจอกันไม่ค่อยดีเจอกันที่28 29จะดีกว่าค่ะนะจ๊ะไม่เหงานะตัวเองดูรายการเราแล้วกันไม่เหงาหรอกจ้าโอเคคุณสุวัพัฒน์สวัสดีค่ะอาจารย์ฝนนะคะคุณวนิดาให้วันเดือนปีเกิดมาค่ะอาจารย์เกิดวันที่28ตุลาคม2515นะคะถามว่าโชคลาภวันที่2จะได้จากอะไรคะอีกข้อนะคะระหว่างเป็นหมอดูกับขายของออนไลน์อันไหนจะปังกว่ากันคะ okay. คุณวนิดาค่ะงั้นขอตอบเรื่องโชคลาภก่อนนะค่ะโชคลาภได้จากเงินที่คุณไปทำบุญจำนวนยอดเงินที่คุณไปทำบุญนะเช่นสมมุติว่าคุณไปทำกองทุนกับกองทุนใดก็ตามแล้วเขาบอกว่าตอนนี้กองทุนตอนนี้อยู่ที่130,000สมมุติเขาตั้งไว้อยู่ที่200,000แล้วตอนนี้เขาประกาศผ่านช่องทางที่คุณวัดที่คุณไปมาแล้วเขาบอกเลขท้ายของกองทุนปัจจุบันค่ะวันนี้ลองไปเช็คดูแล้วก็เอาเลขนั้นมาเล่นได้เงินจากการทำบุญนะคะค่ะจากการสวดมนต์หรือเลขจากธนบัตรที่คุณได้ทำธนบัตรเท่านั้นนั่นแหละที่ทำให้เราได้มีโชคลาภค่ะเลขท้ายของธนบัตรที่เราไปทำบุญค่ะส่วนอีกคำถามนึงถามฝนว่าระหว่างเป็นหมอดูกับขายของออนไลน์กับขายของออนไลน์ตอนนี้การเป็นหมอดูคุณน่ะรู้สึกกดดันตัวเองทำใจให้สบายหาที่เรียนเป็นมีถ้ามีครูบาอาจารย์แล้วมั่นใจเถอะค่ะหารุ่นพี่ที่อย่ากดดันตัวเองว่าเป็นหมอดูจะต้องแม่นเวอร์ทำใจให้สบายสบายก่อนแล้วก็ถ่ายทอดพลังงานการอ่านการทำดวงชะตาคนนะคะมันอยู่ที่คำพูดเราต้องรักษาศีลให้ดีค่ะแล้วก็ตอนนี้ขายของออนไลน์จะน่ารักกว่านะจ๊ะนะคะคุณวนิดาเนาะเอาเดี๋ยวให้อาจารย์ฝนพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมาเปิดสายรายการสดนะฮะโทรเข้ามาได้ค่ะ02-107-3995หรือ02-107-3998ในเพจเดี๋ยวเข้ามาตอบให้ในช่วงถัดไปนะคะแล้วก็ช่วงหน้าติดตามกันดีๆนะคะใครที่ชอบเล่นตัวเลขใครที่ชอบเสี่ยงโชคเดี๋ยวช่วงหน้ามีทางออกให้ค่ะสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะ
ามัคคีซื้อที่ดินเปิดทางเข้าวัดณวัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนพ.ศ.2566ผ้าป่าครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของพระพยอมกัลยาโนท่านเจ้าคุณจับกังเนื่องด้วยทางวัดนั้นได้ปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนาสงเคราะห์และจัดสร้างอุทยานการศึกษาเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ศาสนิกชนได้เข้าใจถึงแก่นธรรมตามหลักคำสอนประกอบกับถนนที่เป็นทางเข้าวัดที่เก่าแคบติดขัดจอดรถไม่สะดวกที่ใหม่จอดรถบัสได้ไม่ต่ำกว่า50คันสะดวกต่อศาสนกิจของวัดจึงได้จัดซื้อที่ดินใหม่ติดถนนบางกรวยไซน้อยบนโฉนดเลขที่119211เนื้อที่5ไร่36ตารางวานากว้าง120เมตรในงบประมาณจัดซื้อ122ล้านบาทที่ดินแปลงนี้หน้ามันกว้างติดถนนใหญ่ยาวเป็น100-200เมตรเลยมันสะดวกในการที่จะเชื่อมรถบัสเข้าตรงนู้นน่ะรถบัสมันเข้าไม่ได้มันแคบตรงนี้รถบัสเข้าได้สบายเลยทำตรงนี้ต่อไปลานจอดรถขนาดนี้น่าจะได้เป็นร้อยๆคันปัญหาเรื่องคนมาวัดแล้วไม่ได้เข้าเพราะลานจอดรถไม่มีก็จะได้หมดไปนั้นถ้าใครช่วยกันตรงนี้แล้วก็ขอให้ผลบุญอานิสงส์คือมีที่มีทางมีที่ก็ไม่ตาบอดแล้วก็ชาติหน้ามีรถจอดแล้วยังใครที่ซื้อที่ดินแปลงนี้นะให้มาจอดรถคุณก็เหมือนเสือนอนกินน่ะได้บุญเรื่อยตลอดไปใช้ไป 20-30 ปีเราตายจากไปใครก็ยังมาใช้ที่ดินแปลงนี้จอดรถเนี่ยไปได้เรื่อยๆเรียกว่าเป็นบุญอมตะเลยเป็นเสือนอนกินบริจาคทีเดียวใครมาจอดรถเราก็ได้บุญเรื่อยไปช่วยกันนะเจริญพรผู้มีกุศลจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสามารถถวายผ้าป่าล่วงหน้าได้ทุกวันณวัดสวนแก้วหรือถวายแด่พระพยอมกัลยาโนได้โดยตรงหรือหากไม่สะดวกในการเดินทางสามารถทำการโอนปัจจัยกองผ้าป่าเข้าบัญชีธนาคารของวัดสวนแก้วได้ดังนี้บัญชีวัดสวนแก้วธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดเจ้าพยาเลขที่บัญชี426-083-7097บัญชีวัดสวนแก้วธนาคารกรุงไทยสาขาบางบัวทองเลขที่บัญชี121-118-0387สอบถามข้อมูลได้ที่029215023คุณผู้ชมอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการบ้านโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นใครที่จะคุยกับอาจารย์ฝนโทรเข้ามาได้เลยค่ะหรือส่งเข้ามาในเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวเวลาหมดแล้วเดี๋ยวตอบไม่ทันจริงๆต้องขออภัยแต่ก่อนที่เข้าไปตอบขออาจารย์แนะนำเรื่องของคนที่เขาชอบเสี่ยงโชคคนที่ชอบทำบุญแล้วก็อยากจะได้โชคได้ลาภจากการทำบุญมณีมนตราใช่นะคะมณีมนตรากำยานบันดาลโชคค่ะบันดาลให้ทุกงวดเห็นว่าตอนนั้นเจ้าของมณีมนตราเองกวาดหมดเลยล่าสุดเนี่ยใครก็ตามเข้าไปที่เพจมณีมนตราเนี่ยเธอให้เป๊ะมากอ่ะถ้าเกิดจับดีๆอ่ะเจ้าของเพจกวาดเรียบนะหลายหกหลักเลยแหละว้าวหลายหกหลักเลยแหละว้าวว้าวก็ยังไงแล้วท่านผู้ชมนะคะสนใจกำยานบันดาลโชคก็คือเวลาเราไปอธิษฐานจิตอะค่ะว่าขอวันที่2พฤษภาเนี้ยสมมุติเราไปอธิษฐานจิตขอพรจากท้าวเวสสุวรรณเราขอเลยนะคะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ท่านว่าขอหวยไทยอุ้ยวันไหนแล้วก็จุดนะคะตัวเลขดังกล่าวก็นำไปเป็นโชคลาภสำหรับท่านบางคนอาจจะไม่ได้ซื้อแบบกดลิฟต์ขึ้นกดลิฟต์ลงอะนะก็ไปซื้อเป็นลอตเตอรี่รัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็ถูก3ตัวหน้าเฉยเลยอย่างเงี้ยลองดูนะคะสนใจยังไงแล้วเพจไปที่เพจมณีมนตราพิมพ์คำว่า411ค่ะกล่องนึงเนี่ย180บาทค่ะพิมพ์ว่า411ก็จะทราบทันทีว่ามาจากที่ฝนแนะนำมาแล้วก็ถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกำยานมีเยอะทั่วไปแต่อันนี้เท่ากับเราได้ทำบุญให้กับแรงงานของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในพื้นที่ดังกล่าวที่
ทางเจ้าของเพจมณีมนตาไปสร้างงานให้กับคุณลุงคุณป้าที่นั่นคุณผู้ชมจะเห็นนะคะนี่ก็คือเหมือนที่เราเห็นธูปมงคลอันนี้ก็คือเหมือนเป็นธูปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นกำยานจะให้ดูด้านหลังนะคะคือหลังจากที่คุณจุดไปแล้วเนี่ยคือด้านหลังนี้เดี๋ยวให้ดูด้านหลังเนี่ยก็จะมีเห็นไหมคะเนี่ยพอจุดไปแล้วเนี่ยด้านหลังจะมีตัวเลขเกิดขึ้นเหมือนที่เป็นธูปมงคลนะคะส่วนด้านหน้าคุณผู้ชมดูคือด้านหน้าเนี่ยก็จะมีรูปลักษณ์ต่างกันไปนะคะบางทีก็เป็นองค์พญานาคเป็นพระพิฆเนศแล้วแต่นะคะผู้ชมนี่ค่ะแล้วที่อาจารย์บอกนะคะว่าอันนี้งานฝีมือนะเห็นการปั้นไหมคะเป็นการปั้นมือจริงนี่แหละเล็บพิธีกรก็สวยเงินทองเลยอ่ะไอ้ยะเขาว่าจะถูกหวยแต่เป็นคนไม่ค่อยเล่นหวยเพราะว่าคือไม่เป็นคนไม่เล่นหวยค่ะอาจารย์ฝนแต่ว่าต้องบอกว่าเมื่อวันเกิดเดือนมกราที่ผ่านมามีอาจารย์มุ้ยนะบอกพี่รุ่นนายคือดวงเปิดอะไปสัก3งวดแล้วกันก็เลยได้ค่าขนมกลับมาขนมเลยแม่ก็นิดหน่อยอะไรประมาณนี้คือถามว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธานะคะคือเราเนี่ยสนุกกับการลุ้นตัวเลขกับหลายๆคนแล้วก็อยากให้หลายๆคนมีโชคมีลาภเพราะมันเป็นโชคของเราไงโชคของแต่ละคนแต่บางคนเนี่ยไม่รู้จะไปหาที่ไหนไม่มีทางออกอ่ะเราก็เลยบอกว่าเนี่ยอาจารย์ฝนเนี่ยบอกตั้งนานให้เอามาก็เพิ่งจะเอามาได้ไม่กี่เดือนก็เลยทำให้หลายๆคนได้โชคได้ลาภไปอย่างที่บอกไปเนี่ยกล่องนึงเนี่ย180บาทนะฮะบางคนได้ซื้อไปกล่องแรกเนี่ยเขาก็ได้คืนมาหลายกล่องเลยเขาได้คืนแล้วเขาได้คืนมาน้องคนหนึ่งไม่ยอมคือถูกละเข้าไปในเพจละเรียบร้อยละค่ะปรากฏว่า2วันติดนะเห็นไหมเขากลับมาเองค่ะก็ไปติดต่อที่เพจมณีมนตาพิมพ์คำว่า411ได้เลยนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมให้เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นอีกรอบนึงนะให้ขึ้นมาคุณผู้ชมถ่ายรูปหน้าจอไว้เลยนะคะใน Facebook หรือในเพจพิมพ์คำว่ามณีมนตราแบบนี้นะคะแล้วก็ว่าคุณจะสั่งซื้อเนี่ยกำยานบันดาลโชคนะคะเข้าไปในอินบ็อกซ์ของมณีมนตราแล้วเวลาสั่งซื้อสินค้าให้แจ้งเลข411เขาจะรู้ว่ามาจากอาจารย์ฝนพรหมยานนะคะก็คือรายการบ้านโหราศาสตร์นะคะคุณจะได้รับสิทธิพิเศษนะคะเอาละค่ะแคปหน้าจอแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์กันไปด้วยส่วนถ้าเกิดว่าใครจะติดต่ออาจารย์ฝนติดตามอาจารย์ฝนติดตามได้ที่เพจอาจารย์ฝนเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ในการติดตามอาจารย์ฝนให้ด้วยนะคะแคปหน้าจอถ่ายรูปหน้าจอไว้ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะ Facebook อาจารย์นะคะฝนพรหมยานภาษาไทยแบบนี้แล้วก็ติดตามที่ YouTube แล้วก็ TikTok ของอาจารย์ได้นะคะสนุกสนานร่ำรวยกันเยอะแยะมากมายอ่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับมาตอบคำถามคุณผู้ชมที่ส่งมาทางเพจนิดนึงนะคะคุณทยาสอนเหรอคะทยาสอนสวัสดีค่ะอาจารย์ฝนค่ะที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วใช่มั้ยคะคุณปวาริสานะคะถามอาจารย์ว่าการงานปีนี้จะไปในทิศทางใดคะทิศตะวันออกทิศตะวันออก อันนี้พูดจริงๆจริงว่าปวาริสาคะต้องไปทางทิศตะวันออกนะคะส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่วาดไว้อุ๊ยที่วาดหวังไว้เนี่ยยังจะต้องชะลอไปก่อนแต่ช่วงนี้ให้ระวังนะคะเกี่ยวกับบริวารลูกจ้างจะทำความเดือดร้อนให้ก็ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับคนที่ได้รับค่าจ้างจากคุณนะคะ อันนี้ต้องระวังส่วนใครที่รักกันอยู่แล้วก็จะรักกันต่อไปแต่ทิศตะวันออกสร้างเงินให้คุณแน่นอนทิศทางไหนอย่าใจร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปประมาณเดือนมิถุนายนคุณจะได้เจออะไรใหม่ๆค่ะนะคะขอให้โชคดีทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามาติดตามอาจารย์ฝนเราเหลือเวลาประมาณ3นาทีนี่มาอีกคนนึงนะทำไมคนนึงอาจารย์ฝนอัพกว่าเรามาคุณพัทรประพรฝากถามให้แม่ค่ะยายชูใจเดี๋ยวนะยาชูใจของแม่คือหวยเอาตรงๆเลยแม่อายุ70วันที่2พฤษภาแม่จะมีโชคหรือเปล่าคะถ้ามีจะได้จากอะไรให้แม่ยิ้มให้แม่หัวเราะด้วยนะคะอาจารย์ได้แม่ได้ยินตกลงเป็นนักพยากรณ์หรือเอาใหม่ทอล์คโชว์เขาเรียกว่าเด็กเอ็นเด็กเอ็นหมอเอ็นหมอดูสายเอ็นหมอดูสายเอ็นแม่จะมีโชคจากอะไรขึ้นชัดเจนเลยแม่อยู่บ้านหรือเปล่าอยู่บ้านแม่ไปขอจากเลขที่บ้านแม่เจ้าที่ที่บ้านแม่นะคะแม่จ๋าไพ่งดงามเป็นที่สุดแต่แม่อย่าบ่นห้ามบ่นอย่าบ่นนะบอกแต่ว่าถ้าแม่ได้ถูกรางวัลถูกโชคลาภก้อนใหญ่ๆมาหรือก้อน
ไหนก็ตามแม่จะเอาไปทำบุญแล้วก็น้อมถวายให้กับเจ้าของที่เจ้าของทางบ้านเลขที่ที่แม่อยู่แล้วแม่จะไฮโซโก้หรูยิ่งนักแลคือทุกครั้งในการเราได้โชคลาภมาฝนจะบอกว่าทุกครั้งที่ฝนมีรายได้จากการเลี้ยงชีพชอบฝนจะแบ่งปันเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาแบ่งปันเพื่อฉุดช่วยมนุษย์ด้วยกันด้วยไม่มากก็น้อยก็พูดไปก็ต้องแบ่งอย่างสม่ำเสมอจะดีกว่าค่ะคุณแม่แล้วก็เลขที่ได้จะเป็นเลขบ้านของแม่หรือเปล่าถ้าแม่มีคอนโดด้วยเป็นเจ้าของอสังหาแล้วแม่คิดจะแบ่งพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเอาเลขที่ของตัวเองไปซื้อได้เลยนะคะแม่ขานะคะขอให้คุณแม่โชคดีด้วยนะจ๊ะคุณปวาริสาบอกขอบพระคุณค่ะอาจารย์ให้แม่ได้ยิ้มได้หัวเราะด้วยแม่อยากหาใช่ป่ะแม่ไปเดี๋ยววันหลังฝนจะมีเวลาแล้วก็มาไลฟ์ให้หัวเราะกันเหลืออีกหนึ่งนาทีพี่อรุณรุ่งสวัสดีค่ะให้แม่ได้ยิ้มหัวเราะดีคุณอรุณรุ่งมาและคุณอรุณรุ่งสวัสดีค่ะอาจารย์ฝนคุณหนูนาคะคุณอรุณรุ่งเราเหลือเวลาแค่1นาทีเท่านั้นถ้าคุณจะส่งอะไรมาคุณรีบส่งมาเลยนะเพราะไม่งั้นถ้าคุณส่งช้าเราอ่านไม่ทันจริงๆเอาเป็นว่าเวลาใน1นาทีนี้อาจารย์ฝนอยากจะฝากอะไรคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าในฐานะนักพยากรณ์ดาว5ดาวพฤหัสเคลื่อนไหวแล้วเรียบร้อยละทีนี้หลายๆคนก็มีความกังวล คนที่โชคดีก็เมตตุนไปถามว่าทุกราศีใน12ราศีทุกคนคะไม่มีใครหรอกค่ะที่จะดีที่สุดหรือว่าด้อยที่สุดอยู่ที่เราเป็นคนกำหนดการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดจิตเป็นกุศลที่สุดจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาด้วยตัวเราเองอย่างแม่นยำที่สุดในวันพรุ่งนี้หรือนาทีข้างหน้าทีนี้เมื่อดาวพฤหัสมาแล้วแน่นอนว่าต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะก็อยากจะรบกวนทุกคนนะคะยังไงแล้วตัวเราทำตัวเราให้สงบนิ่งเพื่อรับสิ่งดีงามประเทศเราจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วนะคะก็น้อมถวายอยากให้ทุกคนสวดมนต์ให้กับศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองซึ่งเราอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ตรงสนามหลวงนะคะเราน้อมให้กับพระแก้วมรกตศาลหลักเมืองแล้วก็ขอให้อยู่ประชาชนคนไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยที่จะเข้ามาเบียดเบียนนะคะอยากบอกว่าให้การเงินการทองคล่องตัวแล้วก็เจออุปสรรคสิ่งใดก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยความมีปัญญาของเราและเรียนรู้นะคะทั้งสุขและทุกข์มันจะเข้ามาเกิดดับเป็นอย่างนี้สม่ำเสมอแต่เราอย่าไปเลี้ยงความทุกข์ไว้นานเขาเรียกว่าอย่าเอาจิตไปแช่ในความทุกข์ที่เกิดขึ้นชีวิตเรามีแสงสว่างเสมอนะคะอยู่ที่เราจะเดินตามแสงนั้นหรือเปล่านะคะฝากไว้ค่ะคุณผู้ชมค่ะในการกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นธรรมทานกันวันนี้ทางรายการบ้านโหราศาสตร์ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ฝนไพ่พรหมยานค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ดีค่ะนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกช่องทางทุกสายทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะเราจะกลับพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันเลยเวลา 10:30 ถึงเที่ยงนะคะและสำหรับวันนี้อาจารย์ฝนพรหมยานดิฉันหนูนาบงกตศรีมังคละและทีมงานลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ